สวัสดีครับทุกท่านครับผมโรจน์จากมิหลาดครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับคันนี้ครับ Honda Accord G10 ครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นคันที่16แล้วนะครับที่มาติดชุดเครื่องเสียงอัปเกรดครับของ Top Palette นะครับต้องบอกว่ารถรุ่นนี้ครับใครที่อยากจะอัปเกรดเครื่องเสียงให้ดีขึ้นนะครับลำโพงรุ่นนี้เป็นลำโพงที่เป็นโซลูชันเลยครับให้กับรถรุ่นนี้จริงๆครับเรามาดูกันครับว่านี่ฮะลำโพงอันนี้เนี่ยเป็นลำโพงท็อปพาเลทที่ใส่ข้างหน้าแยกชิ้นนะครับแม่เหล็กนะขนาดใหญ่ครับสวิตเตอร์ทุกอย่างเป็นบอดี้ที่เหมือนกับเดิม OEM มาครับเป็น Plug and Play นะครับแล้วก็นี่คู่หลังครับนะครับสำหรับใครที่ต้องการให้รถเนี่ยเสียงดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เอฟเฟกต์กับรถแล้วที่สำคัญครับไม่หลุดประกันแน่นอนเพราะว่าเข้าช่องเดิมเสียบปลั๊กเดิมแต่เสียงดีขึ้นทันทีแล้วคันนี้นะครับผมอยากให้ฟังจริงเพราะว่าคันนี้เนี่ยใช้ลำโพงนะครับท็อปพาเลทหน้าหลังเท่านั้นครับไม่มีซับวูฟเฟอร์ด้วยครับผมฟังมาแล้วครับแล้วชอบมากครับนะครับเดี๋ยวไปฟังกันในรถครับว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างครับทุกท่านครับหลังจากที่ได้ดูคลิปการติดตั้งแล้วครับมันง่ายมากเห็นไหมครับว่าเพียงแค่เสียบปลั๊กแล้วก็เข้าช่องเดิมเลยนะครับแล้วคลิปนี้ครับผมจะมาตอบคำถามครับว่าหลายท่านถามว่าลำโพงท็อปพาเลทเนี่ยมาจากที่ไหนนะครับผมต้องตอบมีครับว่าแบรนด์ท็อปพาเลทเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มาจากประเทศจีนครับแล้วก็เจ้าของเนี่ยเป็นคนจีนนะครับแต่ว่าปรัชญาของเขาครับแล้วการผลิตเขาเนี่ยเขาให้ตัวนี้ครับแบรนด์เบอร์เมเซอร์ทุกท่านคงรู้จักเขาไปผลิตที่โรงงานของเบอร์เมเซอร์ครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยครับเบอร์เมเซอร์หรือแบรนด์ดังๆเนี่ยทั่วโลกเนี่ยผลิตในประเทศจีนหมดแล้วนะครับอันนี้ครับเขาใช้หลักการนี้ครับว่าเขาให้วิศวกรที่ดีไซน์เบอร์เมเซอร์ครับมาทำลำโพงของเบนซ์นะครับเพื่อให้มันดีขึ้นนะครับแล้วเขาโด่งดังเลยชุดอัปเกรดของเบนซ์นะครับต้องบอกว่าที่ประเทศจีนนะรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมาเลเซียสิงคโปร์ไทยญี่ปุ่นนะครับติดตั้งเนี่ยชุดเบนซ์นะครับที่เป็นของท็อปพาเลทได้เยอะมากครับเป็นที่คิดกันจริงครับประเทศจีนเนี่ยเดือนๆติดกันหลายพันชุดเลยครับนะครับแล้วปรัชญาของเขานะครับเขาเน้นแต่ลำโพงครับที่เอามาอัปเกรดนะครับให้กับรถเบนซ์นะครับแล้วก็ทำรถ BM แล้วตอนนี้ก็ทำ Honda Toyota นะครับเขาต้องการทำให้ลำโพงนะฮะเปลี่ยนในรถเนี่ยนะครับไม่เอฟเฟกต์กับรถไม่เสียเวลาเยอะแล้วก็ดีไซน์ให้เปลี่ยนเข้าช่องเดิมแล้วเนี่ยเสียงดีขึ้นนะครับแล้วผมก็บอกได้เลยว่าคันนี้คันที่16แล้วครับผมได้ทดสอบฟังแล้วว่ามันดีจริงครับโดยเฉพาะคันนี้นะครับเปลี่ยนแค่ลำโพงหน้าหลังเท่านั้นนะครับยังไม่มีซับนะครับผมก็บอกว่าใครที่ไม่ได้คิดอะไรมากเนี่ยนะครับแค่อัปเกรดเนี่ยเสียงดีขึ้นมากเลยทีเดียวโอเคผมก็เดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าครับว่าเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมไปฟังกันครับแล้วเราลองมาฟังเพลงนี้กันดูครับเป็นเพลงที่เน้นเรื่องของรายละเอียดนะครับผมอยากให้ฟังเลยว่าพอเปลี่ยนลำโพงท็อปพาเลทไปแล้วนะครับรายละเอียดเสียงดีมากขึ้นจริงครับกับเพลงนี้ครับปากเสียงกีตาร์ครับเสียงเครื่องเคาะนะครับชัดเจนเลยครับแล้วลองอีกสักเพลงครับนี้ครับแล้วที่สำคัญครับเปิดดังไดนามิกก็ยังดีขึ้นอีกเห็น
นะครับเสียงกีตาร์นี่โอ้โหลำกีตาร์นี่ชัดเจนมากๆนักร้องครับAre you leaving town this fall? Probably won't go. Are you really hurt so bad? I won't show. My world's not small. Yeah, I want to discover it all. I walk through nights and days. It feels nice, though strange in some ways.Opportunities might pass If I bleed, then they come to last And I know โอเคแล้วเดี๋ยวลองฟังเพลงที่เป็นเบสสักเพลงครับเพลงนี้ครับเสียงเคาะกลองครับมิดเบสนะครับจนถึงเบสผมว่าประมาณสัก50เฮิร์ตซ์นี่ครับก็ยังได้ยินได้โอเคเลยยิ่งถ้ามีซับวูเฟอร์ก็จะเพิ่มความลึกไปอีกแต่ว่าใครที่ไม่เน้นอะไรมากนะครับเบสดีกว่าเดิมแน่นอนนี่ครับก็คือชุดลำโพงท็อปพาเลทที่เราเปลี่ยนหน้าแล้วก็หลังนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นคำตอบนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะอัปเกรดเครื่องเสียงครับในรถ Honda นะครับ Honda G10 นะครับรวมถึง Honda รุ่นอื่นนะครับก็ทำได้เหมือนกันนะครับเพราะมันทำออกมาเนี่ยออกแบบให้ใช้กับ Honda เลยก็หวังว่าทุกท่านน่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมไปนะครับเป็นไงบ้างครับทุกท่านครับหลังจากที่ได้ฟังลำโพงท็อปพาเลทในรถ Honda G10 คันนี้แล้วครับเสียงดีมากเห็นไหมครับขนาดไม่มีซับนะครับแล้วผมบอกได้เลยว่าถ้ามีงบประมาณเนี่ยนะครับเพิ่มซับหลุมยางอะไหล่ไปอีกใบนึงด้วยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากครับก็คลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับผมก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับงานติดตั้งในรถคันนี้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากรับชมคลิปย้อนหลังในรถรุ่นอื่นๆนะครับสามารถรับชมได้ตามด้านล่างนี้เลยครับสุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับ